MSI Notebook นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์โน้ตบุ๊กขวัญใจของคนไทยนะครับเพราะว่าถ้าพูดกันถึงฝั่งเกมมิ่งเนี่ยอันนี้เราได้ยินกันมาตั้งแต่สมัยชาติปางก่อนแล้วนะครับถ้าเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่ง MSI เนี่ยถือครองตลาดระดับบนๆทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้นะฮะเขามีการคอลแลบอเรทกับแบรนด์รถชื่อดังนะครับก็คือ Mercedes AMG นั่นเองนะครับในงาน Computex Taipei 2023นะครับเขาได้มีการเอารถ AMG GT เข้ามาโชว์นะครับซึ่งตรงนี้เขาได้ทำการคอลแลบอเรทกับแบรนด์ MSI เรียบร้อยอย่างที่เห็นไลน์บนรถนี่เลยนะครับก็ขึ้นมาแบบจัดเต็มตามสไตล์ MSI เลยนะครับและที่สำคัญฮะเขามีโน้ตบุ๊กตัวพิเศษที่ได้คอลลาโบเรทกับทาง Mercedes AMG มันด้วยเช่นกันตัวนี้มีชื่อว่า MSI Stealth 16 Mercedes AMG Motorsport Limited Edition นะครับเป็นโน้ตบุ๊กที่บอกได้เลยนะครับว่าก็ Limited Edition จริงนะครับอย่างแรกคุณจะเห็นว่าวัสดุเขาเนี่ยเป็นแมกนีเซียมนะฮะแล้วก็ด้านหลังโลโก้เนี่ยมีการทำแบบโลโก้ครึ่งๆเลยนะคอลลาโบเรทระหว่าง MSIกับ Mercedes AMG นะครับซึ่ง AMG เนี่ยหลายๆคนอาจจะงงว่าเฮ้ยมันคือแบรนด์อะไรนะครับพูดง่ายๆก็คือ Mercedes Benz นะครับแต่ว่าถ้าเป็น Mercedes AMG เนี่ยมันก็จะเป็นแบรนด์มอเตอร์สปอร์ตแบรนด์ฝั่งรถซิ่งของทาง Benz เขานะครับก็จะมาในโลโก้นี้นะครับดูวัยรุ่นมากกว่านะครับหลักๆแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบอดี้ที่คล้ายๆกับStealth 16 Studio ที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้าแล้วนะครับแต่ว่าจะมีการมาทำเป็นสไตล์เกมมิ่งซึ่งจะว่าไปแล้วไอ้ Stealth 16ที่ผมทำไปผมก็พูดไปอยู่แล้วนะว่านี่มันโน้ตบุ๊กเกมมิ่งหรือมันโน้ตบุ๊กเวิร์กสเตชันวะก็จริงๆแล้วมันก็คือโน้ตบุ๊กแชสซีของตัวเกมมิ่งเอามาทำเป็นเวิร์กสเตชันนะครับแต่ตัวนี้นะครับก็ยังคงสามารถใช้ได้ทั้งเวิร์กสเตชันแล้วก็ใช้ทั้งเกมมิ่งนะครับตัวจอนะครับก็จะเป็นจอ OLED ขนาด16นิ้วนะครับด้วย resolution 4K แบบ 16:10 ก็คือ3840x2400นะครับไม่ใช่คูณ2160เหมือน16:9ทั่วๆไปนะครับแน่นอนว่าขอบเขตสี DCI-P3 อะไรต่างๆก็ต้องรองรับด้วยเช่นเดียวกันนะครับอีกอย่างนึงก็คือตัวนี้มันจะเป็นโน้ตบุ๊กที่สามารถพกพาได้จริงนะครับด้วยสเปคของเขาก็เป็นสเปคเกมมิ่งแต่ว่าน้ำหนักตัวโดยรวมแล้ววัสดุของเขาที่บอกว่าเป็นแมกนีเซียมอลูมิเนียมเนี่ยทำให้มันเบาลงมานะครับรวมอยู่ที่ประมาณ 1.88 กิโลเท่านั้นในรุ่นเริ่มต้นนะครับส่วนสเปคอื่นๆนะครับก็ตามสไตล์ของยุคสมัยนะครับก็คือมี CPU Intel Core i9 13900รหัสอะไรก็หลังจาก H อะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่นี้ก็คร่าวๆก็คือ13900นะครับแล้วก็การ์ดจอเนี่ยมันจะมีให้เลือกแต่ RTX 4050 4060แล้วก็RTX 4070นะครับส่วนฟีเจอร์อื่นๆนะครับก็จะเป็นในเรื่องของคีย์บอร์ดอะไรต่างๆที่ยังคงเอาตัวของ Steel Series เข้ามาใช้อยู่นะครับลำโพงเป็น Sound System ของ Dyna Audio แล้วก็ระบบความร้อนเป็น Cooler Boost 5ที่มีพัดลม2ตัวกับ Heat Pipe อีก5ตัวนะครับดูแล้วนะครับตัวนี้มันก็ไม่ใช่โน้ตบุ๊กอะไรที่มันขนาดใหญ่มากหรือว่าเป็นตัวอลังการเหมือนตัว Titan นะแต่ว่าอันเนี้ยมันก็เน้นในความสปอร์ตความพกพาไปไหนแล้วมันดูหรูหราในขณะที่เป็นได้ทั้ง Workstation แล้วก็เป็นได้ทั้งโน้ตบุ๊กเกมมิ่งด้วยนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าราคาเปิดตัวของเขานี้ก็ไม่ใช่ราคาเบาๆนะเพราะว่า MSI เองรุ่นพวกนี้ก็เป็นโน้ตบุ๊กระดับบนอยู่แล้วราคามันก็ค่อนข้างสูงอยู่แล้วและยิ่งไปคอลแลบกับ Mercedes AMG ของเขาเนี่ยเอาโลโก้ที่มันเป็นแบรนด์มอเตอร์สปอร์ตมาใช้งานเนี่ยก็จะต้องดันราคาขึ้นอีกนะครับโดยที่ราคาเขาเปิดตัวมาแปลงเป็นเงินไทยนะฮะก็อยู่ราวๆ 120,000 ถึง 130,000 บาทนั่นเองนะครับแต่พอเข้าไทยแล้วก็เป็นไปได้ว่าราคาอาจจะสูงขึ้นกว่านี้ไปอีกนะและนอกจากนั้นนะครับเขาก็ยังมีแอคเซสซอรีที่ใช้กับโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเมาส์แผ่นรองเมาส์หรือว่าถุงใส่แล้วก็มี USB driveรวมไปถึงตัวอะแดปเตอร์ที่ชาร์จเนี่ยก็มีโลโก้ของ Mercedes AMG เข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้แหละจะเป็นโน้ตบุ๊กที่ขึ้นชื่อว่าเป็น Special Edition อย่างแท้จริงฮะ